ตอนนี้เราอยู่ที่ Aria Hotel นะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่ทันสมัยแล้วก็โรงแรมใหม่อีกโรงแรมหนึ่งค่ะในลาสเวกัสนะคะลาสเนวาดาเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีกำแพงซึ่งเป็นน้ำตกนะคะก็สูงพอสมควรเลยสวยงามมากมายที่จะมีอักษรว่าคริสตัลนะคะก็จะมีรางรถไฟเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟตรงนั้นเนี่ยค่ะเพื่อที่จะไปชมเมืองซึ่งรถก็จอดอยู่ที่ในโรงแรมนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาวันนี้เป็นคืนที่3ค่ะที่อยู่ในลาสเวกัสค่ะสวยงามมากๆเลยคือแต่ละโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมภายนอกแล้วก็ภายในนะคะซึ่งแต่ละโรงแรมเนี่ยก็จะมีคาสิโนเป็นของตัวเองนะคะส่วนตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเพิ่มในเรื่องของแสงสีนะคะในด้านนอกของตัวอาคารซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมาถ่ายรูปกันมากมายแล้วก็เป็นจุดดึงดูดใจอีกเมืองนึงของสหรัฐอเมริกาค่ะ